ใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ นึกรายการไม่ออกเมื่อวานนี้ก็พาเพลินไปทีกันแล้ววันนี้พาไปไหนเนาะเอ้ารู้แต่เพียงว่าเป็นไงบ้างน้ำฟ้าน้ำฝนธรรมชาติก็ถามหาคำตอบนะธรรมชาติเขาถามให้มนุษย์ตอบทำไมฝนมันจึงตกนกมันจึงร้องท้องมันจึงหิว นะธรรมชาติก็ถามแล้วใครล่ะจะเป็นคนตอบไม่มีใครตอบลุงออกขออนุญาตเล่าให้ฟังได้ไหมล่ะนะก็เป็นที่รู้กันมาช้านานนะเป็นฤดูกาลของน้ำฟ้าน้ำฝนนะเนาะที่นี่กระลงเนี่ยผมว่ามัน5วันนะนั่นที่นั่งกล่าวเนี่ยตอนเย็นเนี่ยตกทุกวันตั้งแต่5โมงเย็น4โมงเย็น5โมงเย็นที่นี่ก็ตกเพิ่งหยุดไปแต่วันนี้ตกไม่มากเหมือนเมื่อวานตกมากกว่าค่อนข้างจะเยอะแต่วันนี้ก็ตกตื่นเช้ามาก็แดดเต็ม 8-9 โมงเช้า10โมงเนี่ยแดดจังจ้าอยู่บ่ายๆยังมีแดดอยู่นะพอเย็นมาเท่านั้นนะครับมาเลยจ้ามันเหมือนกันนัดกันไว้หรือเปล่านี่ นางฟ้านางฝน เป็นไงบ้างเชียงรายฟ้าฝนเป็นไงบ้างครับส่งข่าวสารหน่อยได้ไหมครับ ภาคเหนือคนในที่อยู่ทางด้านภาคเหนือเนี่ยจะไปเที่ยวเตร่เฮฮาเชียงรงเชียงรายจะเป็นแม่สงแม่สายหรือจะเป็นสถานที่ที่เป็นอะไรล่ะถ้ำหลวงเหรอมีไหมครับหลังเขาหน้าเขาบนเขาแถวนั้นถ้ามีฝนฟ้าฝนตกมีผู้คนก็เป็นห่วงไม่ใยเหมือนกันนะว่าถ้าฝนตกไม่ยอมหยุด13ชีวิตจะออกมาจากมุมมืดได้ไหมเนี่ยก็นะเดือนหนึ่งออกมาได้หรือเปล่านู่นนี่ที่ว่าเอาจะออกมาได้ก่อนเดือนถือว่าเก่งกาจสามารถมากก็แล้วกันแข็งเองยังไงก็มีชีวิตอยู่ได้อยู่รอดแล้วล่ะเนาะก็แสดงความยินดีกันไปชื่นชมกันไปมาถึงนาทีต่อไปนี้ก็ละครบทนี่มันเปลี่ยนฉากใหม่เข้าไปแล้วฉากการค้นหาเจอแล้วเจอเพชรเม็ดงามในที่มืดแล้วได้ไหมจะเริ่มนะความมืดทำไมความมืดในถ้ำมันจึงไม่มีสัญญาณใดๆน่าสนใจนะครับเนี่ยแล้วใครจะมาอธิบายความมืดสารมืดเห็นไหมสารมืดพลังมืดคำพวกนี้ฮะเป็นนักฟิสิกส์เป็นคนพูดเอาไว้นะความมืดไอ้ความมืดบอดนี่ภาษาพระพุทธเจ้าพูดไว้ในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทภาษาที่ใช้จริงๆก็คืออวิชชานั่นเองเป็นความมืด
ความมืดกับความใสมันอยู่ใกล้กันเพียงรู้จักเส้นได้พี่เอาเส้นผมก็แล้วกันเอาเส้นผมก็แล้วกันเพราะว่าเส้นผมมันมีทุกคนเนาะความมืด อวิชชาเนี่ยกับความใสมันอยู่ใกล้กันโดยมีระยะห่างอยู่เท่ากับ1นาโนของเส้นผมจะอธิบายว่าไงเพราะว่าเส้นผมเนี่ยแบ่งออกมาเป็น 1,000 ล้านส่วน1ส่วนเรียกว่า1นาโนนั่นแหละก็คือเส้นกั้นกันระหว่าง อวิชชาหรือความมืดที่ว่านี้กับความใสซึ่งลุงงอกจะเรียกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันอยู่ใกล้กันจริงๆแล้วตรงนี้ไม่มีระยะนะครับระยะทางเป็นศูนย์นะครับเวลาก็เป็นศูนย์เหมือนกันภาษาพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิปตัพโพวินยูหิติพระพุทธเจ้าแน่มากนะบัญญัติคำเนี้ยไว้ประโยคเนี้ยไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ขวายคว้าหาคำตอบจุดนี้นะมาถึงวันนี้มีคนพูดกับเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนที่สุดคือลุงหงอกนี่แหละโอเคนะเมื่อกี้ใช้คำว่าสารมืดโอเคนะสารมืดในทางด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เขาบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลเลยในเอกภพนี้นะถ้าหากว่าคิดเป็นพื้นที่เอกภพนะฮะคิดเป็นพื้นที่นะจะมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากประมาณ 94% พลังมืดหรือสารมืดตัวนี้พลังงานมากมายมหาศาลเหลือเกินเห็นไหมครับส่วนทางด้านพลังของความสว่างในความมืดนี้ก็คือดวงดาวดาวฤกษ์ทั้งหมดแหละ พลังสว่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดที่ว่านี้ก็คือดาวฤกษ์ทั้งหมดมีเพียงแค่ 6% เองดูสิครับดูสิครับไอ้พลังงานมืดมันจะมากขนาดไหนไอ้เจ้าพลังงานมืดที่ว่านั้นน่ะกับถ้าเทียบกับพลังงานสว่างใช่ไหมครับ มืดมัน 96% โทษ 94% โทษทีสว่างแค่ 6% แล้วพลังงานใสสิเนี่ย พลังงานใสเลยทีเนี้ยมืดเทียบไม่ติดเลยแปลว่าใสมันจะมากกว่าใสเนี่ยกินความรวมทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นหาให้เจอครับผมว่ายุคนี้นะฮะยุคมนุษย์จะเจอพลังว่างหรือใสเนี่ยครับ emptiness energy พลังแห่งความว่างพลังงานแห่งความว่าง emptiness energy ครับตรงนี้ฮะลุงหงอกบอกว่าจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้โดยจิต
บริสุทธิ์เท่านั้นซึ่งเป็นความใสนะครับแปลว่ามันต้องเดินทางผ่านจิตคือความสว่างนึกซะว่าแสงสว่างทั่วไปสุดสว่างจึงจะเจอความใสไอ้เจ้าสุดสว่างตัวนั้นมันก็น่าจะตรงกับคำว่า enlightenment ครับส่วนทางลุงออกบอกว่า the end of light สิ้นสุดการเดินทางของแสงจุดไหนล่ะพี่ทีเนี้ยทำไมจะบอกบิ๊กแบงนู่นนะครับบิ๊กแบงเนี่ยมันเป็นเพียงเส้นชัยมันจุดเริ่มต้นของการเกิดสรรพสิ่งเกิดดวงดาวแรงสั่งสารพัดทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าตั้งแต่บิ๊กแบงมันเกิดมาถึงนาทีนี้ถึงโลกเราเนี่ยครับหรือว่าเอกภพนี่มันเกิดมาทั้งหมด15,000ล้านปี1ปีมี365วันนี่หรือเปล่าถ้า1ปี365วันผมบอกผมรับไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าเป็น 15,000 ล้านปีแสงพอรับได้อีกหรอกว่าจะมาถึงโลกเราใช้เวลานานยาวนานขนาดนั้นนะครับกว่าจะเป็นเราณวันนี้มันวิวัฒนาการข้ามกาแล็กซี่ข้ามจักรวาลกันมาหรือในหนึ่งบอกข้ามภพข้ามชาตินะครับมาถึงวันนี้จึงจะมนุษย์จะคุยกันรู้เรื่องด้วยภาษาจิตจึงจะคุยกันรู้เรื่องด้วยภาษาจิตเพราะฉะนั้นก็ต้องพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตให้ได้ทุกๆคนอย่างน้อยสุดก็มีคนมาเล่าให้ฟังผ่าน YouTube บ้านเราดอททีวีกันอยู่แล้วก็ติดตามเอาเองมากน้อยข้อแรงประการใดก็แล้วแต่สติปัญญาหรือว่าฐานบุญแต่ละบุคคลที่จะสอดรับเข้าไปตรงนั้นได้ใช่นะจะ get into โดยความเข้าใจพอเข้าใจกับรอวันเข้าถึงเนี่ยจึงจะรู้ในจุดนั้นได้นะครับเพราะว่ามันก็ผูกขาดคนที่รู้ได้ตรงนั้นก็เป็นปัจจตังรู้จะรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการเปรียบเทียบชาวอังกฤษที่ดำน้ำไปโผล่ไปเจอเด็กนั่นก็ถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตนรู้ได้เฉพาะตนทำได้เฉพาะตนเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้หรอกเนี่ยหรือว่าคนอื่นเขายังไม่มีโอกาสก็ไม่รู้หรอกจึงไม่ได้เอาที่แน่ๆธรรมชาติจัดสรรมาให้กับคนคนนั้นได้จุดประกายนี้ขึ้นมานะครับในโลกใบนี้ฮือฮามากครับตรงนี้ฮือฮามากปัจจัยของการฮือฮาเราให้ทราบกันหน่อยนึงปัจจัยมันมีปัจจัยร่วมของฮือฮามากกว่าใดๆเพราะว่า1เขาเป็นเด็กแล้วเขาเป็นเด็กที่เขาเป็นทีมนักกีฬานักฟุตบอลเลยครบทีมเลยเนี่ยมันจุดสนใจเริ่มต้นของคนทั้งโลกก็คือตัวเองถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างไว้กับลุงงอกเนี่ย13คนเดินเข้าไปในถ้ำแล้วก็ถูกน้ำท่วมกั้นทางเอาไว้เนี่ยมีแต่คนสาบแช่งโอ้ยตายห่าตายหงตากระเทียมไปเร็วก็ดีไอ้พวกเกิดก่อนหนักโลกก็ว่างหนักแผ่นดินแต่คนเกิดใหม่ใหญ่แล้วก็ต้องเจริญเติบโตต่อไปอีกนะเพราะฉะนั้นความสนใจในเรื่องของเขาเรียกอะไรความรู้สึกมันจะต่างกับใครๆมากมันก็เงื่อหายเงื่อหามากนะครับนะอันที่สองคืออะไรรู้ไหมหลังๆยิ่งมารู้ข่าวสารผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ที่สั่งการหมายเลขหนึ่งคนเดียว วางขั้นตอนไม่เสร็จสับเลยหนึ่งหาให้เจอ
จะกี่วันกี่เดือนตามหาให้เจอคณะทีมงานทำงานทุกคนที่มีส่วนร่วมเป้าหมายหนึ่งหาให้เจอสองทีมการช่วยเหลือช่วยเหลือมาเรียบร้อยอ้าวสามเยียวยายังไงดูแลสภาพจิตใจยังไงใช่ไหมเราวางไว้สามขั้นตอนทุกคนจะต้องชัดเจนนั่นคือเรียกว่าลักษณะของผู้นำหนึ่งสองสามไม่ให้มากเกินมากเกินมันเลอะก็สั่งใครเป็นหัวหน้างานแต่ละส่วนแต่ละส่วนก็ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานตรงผู้ว่าก็สแตนบาย24ชั่วโมงทีเดียวออกนอกพื้นที่ก็ไม่ได้อะไรแบบนักรบตัวจริงผู้นำตัวจริงไม่ใช่นั่งหดอยู่ที่ห้องแอร์ไม่ใช่ตัวปลอมนักรบมันต้องออกจริงๆเช่นพระนเรศวรมหาราชชนช้างจริงๆเจ๋งๆเลยไงเก๋งไงลางฉางกลางสนามมันรู้ไปไผเป็นไผเป็นให้มันชัดๆไปเลยหรือแม้แต่พระเจ้าตากสินมหาราชรู้จริงๆนำทัพจริงๆเดินนำหน้าเลยตายก็ดาบหน้าก่อนให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยไม่ใช่แล้วก็ขยโยแล้วก็ถอยแล้วก็ถอยโยโยอย่างนี้ไร้สาระนะเอ๊ะว่าเขาได้อีหนอเป็นเองแล้วยุ่งเลยทีเดียวก็เล่าสู่กันฟังค่อนข้างจะไปตามนั้นก็แล้วกันเนาะยังไงมันก็ถึงยุคก็มาแล้วล่ะครับว่ามันเหมือนกับธรรมชาติมันให้คำถามและสั่งสอนให้ทุกคนนะครุ่นคิดก็หาคำตอบจุดท้ายก็ค้นพบตัวเองก็คือกายใจจิตมันจะพัฒนามาเองครับกายใจจิตหลายอย่างถ้าหอนสอนใจคราวนี้หลายอย่างเกินแม้แท้ทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่ทางด้านตำรวจใช่ไหมหมายเลขหนึ่งลงคลุกขี้โคลนไงของตำรวจเขานะหมายเลขสองรองเต็มยศไปใช้ภาษาวาจาไม่ค่อยสุภาพการเปรียบเทียบได้ครับนั่นก็คือเงื่อนไขหนึ่งด้วยว่าด้านหนึ่งที่เราสามารถจะรู้ได้ว่าของจริงกับของไม่จริงต่างกันของจริงของไม่จริงมันต่างกันเนาะจริงแท้ยังมีคำว่าจริงแท้เด้อสิบอกง่ายๆนะของจริงมันกลับกันนะผมพูดถึงของจริงของเทียมของปลอมเนี่ยผมก็นึกถึงสุรพลฟังให้ดีนะฮะมีความหมายนะของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมย้ำของไม่จริงไม่สั่นไม่ไหวก็แปลว่าของจริงอ่ะมันต้องสั่นไหวใช่ไหมล่ะอันนี้ภาพเนี้ยมันมายังมนุษย์ใช่ไหมครับมันมนุษย์โดยพ้นยิ่งเป้าหมายคือเพศแม่ใช่ไหมฮะมาแนวทางของ การร้องรำเพลงคือสุรพลตรงนั้นแต่ถ้าหาว่าของจริงโดยธรรมชาติของมันนะโดยธรรมชาติจริงๆแท้ๆนะฮะตรงนั้นจะนิ่งก็แปลว่าไม่สั่นไม่ไหวนะของจริงแท้ๆในกรอบของธรรมชาตินะครับหรือที่บอกว่าที่ผมบอกว่าเป็นค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นะคือของจริงแท้ๆคำนี้ภาษาพระพุทธศาสนาที่ใช้กันก็คือปรมัตถสัจจะธรรมนั่นเองนะครับของจริงแท้นั้นต้องไม่สั่นไม่ไหวจริงแท้ต้องไม่สั่นไม่ไหวนะตามกรอบของธรรมชาติแล้วก็ตามกรอบของชั้นหนึ่งแต่ถ้าว่าตามกรอบของมนุษย์เนี่ยของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวของจริงมันโยนเป็นถุงกาแฟของจริง
ประมาณนี้แบบผมก็ไม่เคย มีของจริงของไม่จริงที่ว่านั้น คนไม่มีก็รู้เองให้ผมรู้แทนไม่ได้ครับเรื่องพวกนี้เอาไงต่อแล้วไปยังไงต่อทีนี้พอไหมพอไหมไม่พอนะต้องต่ออีกสิของแค่นี้หยุดได้ยังไง หยุดก็เสียรังวัดลุงออก ลุงออกก็เสียคนสิ เอาไปต่อก็ได้ทีเอาละเมื่อเวลาเท่าความถึง เรื่องจิตจะไปไหนมาไหนก็ตามทีเถอะมนุษย์ลงที่สุขภาพหมดนะครับเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยครับลงสุขภาพหมดเรื่องราวมนุษย์เพราะฉะนั้นมาถึงนาทีนี้ขอให้ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากๆนะครับถ้าสุขภาพไม่ดีทำอะไรไม่ได้หรอกมนุษย์เนี่ยเป็นหงิกเป็นง่อยเป็นหงิกสุขภาพไม่ดีจะเป็นอย่างนั้นสุขภาพดีต้องมีทั้งกายทั้งใจทั้งจิตสุขภาพดีสมบูรณ์บริบูรณ์ต้องเป็นอย่างนั้นต้องประกอบด้วยสามส่วนกายใจจิตเนาะเรื่องสุขภาพมาถึงวันนี้ต้องถอยหลังมาหาธรรมชาติมากๆเอาไว้ครับอยู่อย่างธรรมชาติกินอย่างธรรมชาตินอนอย่างธรรมชาติธรรมชาติมันคืออะไรถ้าพูดถึงอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนี่แหละคือธรรมชาตินั่นแหละใช่ไหมล่ะไม่ต้องมาพูดว่าเกิดแก่เจ็บตายแล้วตอนนี้เห็นไหมครับเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยถือเป็นภาษาเก่าแล้วล่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกภาษาเก่าแล้วภาษาใหม่เนี่ยหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าวนี่ภาษาธรรมชาติเนี่ยยุ่งจะเถียงดิเนี่ยภาษาใหม่ภาษามนุษย์ยุคศตวรรษที่21โดยดุงออกแล้วเล่าให้ฟังเห็นไหมพอมาเข้าใจในคอนเซปต์ใหม่แล้วทีนี้ก็มีคำถามว่าทำไงจะมีกินเนี่ยใช่ไหมก็กลับมาถามหิวก็กินไอหิวมันหิวแน่แหละธรรมชาติของความหิวสัตว์โลกมีคำว่าหิวทุกคนทีนี้ทำไงจะหามาให้ได้เพื่อของการกินใช่ไหมเอาคนเกิดทีหลังก็ต้องใช้คนเกิดก่อนใช่ไหมล่ะเช่นแอมาเงี้ยคนเกิดก่อนก็คือใครล่ะหามาให้กินให้อยู่ให้กินถึงเวลาง่วงจะได้นอนถึงเวลาร้อนจะได้อาบน้ำก็คนเกิดก่อนนี่นะครับช่วยหรือคนทำให้เกิดนั่นแหละเดียวกันคนทำให้เกิดคนเกิดก่อนใช่ไหมล่ะจนกระทั่งที่เรียกว่าปีกกล้าขาแข็งขาแข็งจำนวนจนกระทั่งสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ด้วยหนึ่งต้องมีเรี่ยวแรงแข็งขันก็แปลว่าร่างกายต้องแข็งแรงใช่ไหมล่ะถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บอดอ่อนแอมันทำกินได้ไงล่ะเนี้ยย้อนนึกมาถึงคำว่าธรรมชาติแขนงนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะก็ต้องเรี่ยวแรงแข็งขันแหละใช่ไหมล่ะสุขภาพต้องดีรวมความเป็นอย่างนั้นจึงจะมีเรี่ยวแรงแข็งขันไปทำกินหิวก็กินนะครับทำไงจะได้หามาให้ได้เพื่อการกินไม่กินอะไรทีเนี้ยคำว่าอาหารก็ข้าวทุกเม็ดเป็นยาน้ำทุกอย่างเป็นยาอากาศทุกอะตอมเป็นยาก็มาเรื่องธรรมชาติใช่ไหมข้าวกินข้าวอย่างเดียวไหวไหมล่ะจะต้องมีผักด้วยหรือเปล่าใบไม้ใบหญ้าจะมีปลาซิวปลาสร้อยหรือเปล่ากุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือเปล่าถ้ามีก็กินกันไปตามธรรมดาธรรมชาติกันไปไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมันก็น่ากันหานะครับอาหารที่มันเพิ่มการปรุงแต่งนี่มันเป็นอันตรายทั้งหมดผมเรียกว่าผงอะไรผงมัจจุราช
ใส่เข้าไปแล้วแซ่บอีหลีนั่นแหละครับอร่อยจัดจ้านเลยโถทั้งลิ้นมันคุ้นเคยเวลากินแล้วไม่ใส่ผงมัจจุราชไอ้ชูนั่นเขาเนี่ยทำให้รสดีนู่นนี่นั่นผมเรียกว่าผงมัจจุราชกันแล้วกันนั่นนะฮะคือเคมีมาเข้าไปก่อนแล้วใช่ไหมเคมีตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วก็ไปหลอกล่อธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติก็สร้างธรรมชาติมันต้องปรับตัวเนาะอะไรที่มันเข้าไปสู่ร่างกายที่มันน่องทั้งๆก็ต้องปรับตัวเอาชนะหรือทำการสลายสลายไม่ได้มันก็ยอมแพ้ไปก็มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนก็อาหารนี่แหละตัวมือแรกใช่ไหมวิทยาศาสตร์เข้าปากมาตั้งแต่ไหนๆไม่ใช่เรื่องไอ้ผงมัจจุราชที่ว่าเนี่ยคนไหนไม่ได้กินพวกนี้ไม่รันต้องกินหนักๆเข้าเนี่ยนี่คือตัวที่มาของคำว่าโรคภัยไข้เจ็บในเบื้องต้นว่าด้วยการกินจบไปยังนอนทีนี้นอนก็นะนอนเสื่อนอนซีเมนต์นอนพื้นแข็งนอนพื้นหนุ่มพื้นนิ่มอะไรต่างๆว่าไป หนักๆเข้านอนอะไรนะที่นอนไฟฟ้ามันเจ็บปวดด้วยแล้วนอนที่นอนไฟฟ้าสบายที่ไหนได้สะสมนะบอกให้ทราบใครก็ตามที่ติดนอนที่นอนไฟฟ้านะจะติดที่นอนแต่นอนที่อื่นไม่ได้นอนไม่ได้ใช่ไหมต้องนอนที่นอนไฟฟ้าสบายดีเอาความสบายมันไปที่ไหนได้สุดท้ายที่นอนไฟฟ้าก็ช่วยไม่ได้ทีนี้สุดท้ายที่นอนไฟฟ้าเนี่ยเป็นเหตุทำให้นอนจมตรงที่นอนนะไม่นี่ไปไหนรับรองได้เลยแต่ที่สุดมันจะวกกลับนะเป็นตัวร้ายนะวิทยาศาสตร์บอกให้ทราบเพราะฉะนั้นอย่าให้วิทยาศาสตร์เข้ามาสู่ชีวิตของเราซึ่งเป็นธรรมชาติมากเกินไปนักแล้วธรรมชาติก็ปรับตัวไม่ได้ปรับตัวไม่ทันสุดท้ายแล้วที่สูงที่สุดวิทยาศาสตร์ก็ช่วยไม่ได้ชีวิตใครจะเถียงเลยถ้าวิทยาศาสตร์ช่วยได้มันก็ไม่ตายสิมนุษย์ทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้ไม่ต้องคิดเลยลุงงอกสรุปให้เรียบร้อยแล้วลุงไม่ต้องคิดต่อไปเลยยังไม่รู้ไม่เข้าใจอยู่กับจนด้วยกล้าวแล้วทั้งนั้นนะเรื่องใครยังไงว่าไงครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก็คนในบ้านเดียวกันก็จะพูดอย่างนี้กันเนาะคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน20,000กว่าชีวิตก็ต้องพูดจากันอย่างนี้แหละใช่ไหมล่ะจะไปเสียแสงแกล้งไปทำไมล่ะใช่ไหมเอานะก็บอกว่าทั้งวันจะได้มีกินใช่ไหมก็ต้องทำงานแล้วครับคนปลูกผักนะแล้วกำลังคิดในกรอบธรรมชาตินะทางวิทยาศาสตร์มาก็เป็นเครื่องมือทุ่นแรงผ่อนแรงก็ต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์เข้ามาเสริมในการทุ่นแรงผ่อนแรง ให้งานมันเร็วขึ้นนะความต้องการมีมากขึ้นก็ต้องผลิตให้มันมากขึ้นเร็วขึ้นเหลือจากการกินก็ซื้อมั่งขายบ้างใช่ไหมเพราะว่ามันหนีไม่พ้นต้องใช้เงินซื้อนู่นนี่นั่น ก็หาตัวกลางคนไหนได้มีตัวกลางเยอะๆก็คือเงินทองเงินไทยเนี่ยใช่ไหมล่ะหาตัวกลางเยอะๆเอาไว้แลกเปลี่ยนกันสุขสบายกันไปแล้วก็ใช้ชีวิตภายใต้เงื่อนไขของวิทยาศาสตร์เนี่ย3 วันที่ผ่านมาออกป้ายแดงมาเมื่อวานนี่ใส่เข้าไปหมดไปครึ่งคันรู้จักคำว่าตาย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 ปุ๊บคอไปข้างหนึ่งตัวไปข้างหนึ่งนั่นแหละครับวิทยาศาสตร์ผลพวงวิทยาศาสตร์ใครบ้านปลอดภัยแล้วทีนี้สบายจริงแต่มันก็อันตรายต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะวิทยาศาสตร์อันตรายหมดสุดท้ายแล้วยุงยาที่กินไปก็เหมือนกันนะครับเนี่ยปลายทางคืออันตรายหมดกลางทางปลายทางอันตรายหมดต้นทางรู้สึกมันดีนะต้นทางใช่ไหมคิดเป็นไหมคิดในกรอบธรรมชาติครับนี่ออก
ถ้าหากว่าไม่เอาธรรมชาติมารองเป็นพื้นไว้ก่อนใช่ไหมครับมันก็ไม่ออกงั้นคนเกิดก่อนนึกปูให้กับคนเกิดหลังในเรื่องธรรมชาติต้องเอาให้อยู่ทำให้ได้ให้รู้จักแนวทางบทบาทธรรมชาติเอาไว้อย่าให้วิทยาศาสตร์เข้ามากับมนุษย์ในวัยถ้าเป็นผมนะครับ อายุถึง10ขวบนะผมยังอยากจะให้เขาใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติกินแบบธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติมากๆเข้าไว้ใช่ไหมฮะ10ขวบขึ้นไปเนี่ยเรียนรู้มันจะเรียนง่ายทุกวันเนี่ยปัดใส่ไหนไม่ได้หมดเด็กบอกให้ทราบนะอายุ 7-8 ขวบปัดใส่ไหนมันไปได้หมดใช่ไหมธรรมชาติว่าด้วยเรื่องภาษาศึกษาโดยกรอบของธรรมชาติฟังมันเยอะๆใช้ภาษาไหนในโลกฟังไป ต้องใส่ตั้งแต่เด็กๆนะครับมันจะง่ายปลูกฝังแต่เด็กๆพวกนี้โตขึ้นมาค่อยมาจัดสรรระเบียบนะสอนระเบียบสอนวินัยทางด้านการเรียนรู้ไปนู่นนี่นั่นให้มันเข้าอยู่ใน บทบาทของสังคมนั้นผมว่าชีวิตอย่างนี้ถ้าเริ่มต้นอย่างที่กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยระยะ20ปี30ปี40 50ปีผ่านไปผมว่าชีวิตในวัยเท่าชราแก่ชราจะดีขึ้นถ้าหากก็เหมือนทุกวันเนี้ยมันไม่ได้ปูพื้นฐานที่ว่านั้นมาก่อนมาถึงตรงนี้คนที่อายุ50เนี่ยแย่แล้วครับใช่มั้ยแย่แล้วครับมันลงเรื่องสุขภาพมันเยอะแยะแล้วนะครับหรือแม้แต่เด็กๆอายุ20 30มันก็แย่แล้วครับจะเริ่มแล้วปวดหัวตัวร้อนปวดนั่นสารพัดปวดอย่างเงี้ยเพราะว่าเราใช้ชีวิตภายใต้เงื่อนไขทางวิทยาศาสตร์มากเกินไปวิทยาศาสตร์ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ยอมรับแล้วว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ต้องเข้าใจมันไงใช่มั้ยต้องเข้าใจธรรมชาติในกรอบธรรมชาติวิทยาศาสตร์เข้าใจในกรอบธรรมวิทยาศาสตร์คือถ้ารู้เข้าใจเขาแล้วมันก็ป้องกันได้ในทีถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ถูกวิทยาศาสตร์โจมตีก็บ้านเราทีวีก็อยากจะให้รู้กับสิ่งเหล่านี้แหละครับเพราะมันใช่กับชีวิตจริงพอได้ไหมครับสุดท้ายแล้วเนาะอะไรอีกล่ะมีอะไรอีกที่จะเพิ่มเติมต่อเติมเสริมแต่งให้ได้รุ่นนี้นั่นครับโอเคไหมงั้นขออนุญาตดูหน้าจอสักหน่อยว่ามีใครบ้างวันนี้ดูสิปืดปืดปืดกดเชียร์ชัวร์ซ่าดูสิดูแลปืดโป้ปืดปืดปืดโจ้เฟสชัวร์อยู่ไหนทีนี้อะไรยังลุงออกมาแล้วมาแล้วลุงออกสดชั่วอันในกรอบธรรมชาติวิทยาศาสตร์เข้าใจในกรอบทางวิทยาศาสตร์ยาวรีเสียงเรียบร้อยอ่ะมาถึงก็41ชีวิตยินดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หน้าจอผมดูจอเล็กนะนี่นี่หมดไฟเฟซส่วนไฟ YouTube เนี่ยมีสักเท่าไหร่นะสิกี่คนกี่ท่านอันนี้ผมมี2จอนะ YouTube Face ก็มีนะเนี่ยอย่างงี้นะดูไงเคลียร์ดูไงอ๋อมีที่เคลียร์โอเครับทราบตามนั้นก็แล้วกันเนาะเอาล่ะมาถึงหน้า Faceเสียงชัดเจนทวีพัฒนาสวนหลวงก่อชัดสามร้อยห้าสิบห้ายอดก่อชัดเข้าไปประจวบเนาะทำไมหายไปนิดเดียวหน้าจอ41จะเคลียร์ดูไม่ถึง10ไม่มันหายไปไหนหมดอ๋อดูแล้วมันไม่ได้เปิดที่แรกโอเคครับตัดตอนที่หลังก็อยู่แค่นี้เห็นแค่นี้ก็ไม่รู้จะว่ากันจังใดนะ ใครจะถามอะไรมาสงสัยใฝ่รู้เรื่องอะไรก็ลอง
ส่งสาระมาหน่อยสิครับส่งสารมาส่งสารก็พิมพ์มาส่งสาระคือส่งสารมาครับจะได้แชร์ จะได้แชร์กันสมุดสงครามภาพเสียงชัดเจนดีโอเคครับรับทราบมีบ่หน่อยไม่มีใครกระดูกกระดิกเลยวันนี้กระดูกกระดิกบ้างสิต้องงอกตันเป็นเหมือนกันเนาะงอกตันเป็นเหมือนกันเนาะมีไหม หรือจะให้ช่วยกำจัดอาการต่างๆก็โทรศัพท์ก็มาสายตรงเลย02 985 98 86คนที่คิดและพูดเช่นที่ว่านี้มีความสามารถอะไรทำหามครับความสามารถที่นอกจากใช้สองมือเปล่ากำจัดอาการจะไม่ได้ป่วยของผู้คนให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วใช้เสียงได้ไหม เสียงคือพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงดูงอกก็พูดเยอะกว่าเฟสเลยครับเหรอ40 คนโอ้ YouTube ตัวเลขขึ้นสูงใช่แล้วเออโอเคดีเอาเชิญครับผมสวัสดีครับมีแต่ฝ่ายท่านลุงฝ่ามาครับผมขอนเก่งเจ้าค่ะอยากให้ท่านลุงช่วยปวดข้อมือเท้าคือเช้ากับเย็นมันจะปวดแต่กลางวันมันหายตอนนี้มันเย็นแล้วเนาะใช่เจ้าค่ะบอกแล้วว่ามีปวดอยู่ใช่ไหมล่ะมีปวดอยู่เจ้าค่ะโอเคมีได้เสียบหูบ้างยังเสียบเรียบร้อยเจ้าค่ะแล้วสองมือเปล่าอิสระเนาะดีมาอย่าลืมอ้าปากไม่ต้องกว้างเท่าไหร่ดูดอ้าปากกว้างสูดเข้าไปปุ๊บเรียกว่าแงบงับอากาศกลืนและกลั่นนานเอามันหูอื้อเลยฟังเสียงด้วยให้มันหูอื้อเลยเดี๋ยวรู้เองหายปวดข้อมือข้อเท้าเนี่ยสะบัดเลยข้อมือข้อเท้าคุณโยมสะบัดเหมือนสะบัดผ้าปึ้ม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 ข้อมือข้อเท้าสะบัดสะบิ้งไปเถอะถามว่าหายปวดได้ยังครับผมพอแล้วจ้ะหืมเฮ้ย แล้วชุดเดียวแล้วเนี่ยแค่ชุดเดียวได้ขนาดนี้เหรอจ้ะค่ะบ่าวต่อครึ่งหนึ่งมันยังเป็นก้อนอีกครึ่งหนึ่งเจ้าค่ะอ๋อเหลือครึ่งหนึ่งเนาะงั้นเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลขออีกทีหนึ่งพร้อมยังครับน่ะเหมือนเดิมอ้าปากกว้างงับกลืนก่อนแล้วค่อยกลั้นนานๆใช้สองแรงบวกครับตัวเองก็จะช่วยตัวเองในระดับที่ช่วยตัวเองได้นะครับตามวิธีการที่แนะนำหน้าผากสิเกี่ยวอะไรกับเกี่ยวอะไรข้อมือนวดหัวไปเลยมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งเบาหัวเบาตัวถ้าสามสิ่งนี้มันโป๊ะแช่มือหายปวดมือและเท้าหายปวดแน่นอนครับบอกให้รู้ด้วย
ยืนเขย่งสักหน่อยนึงงอเข่าแตะขาสะบัดเหมือนสะบัดผ้าเมื่อกี้เนี่ยครับแล้วถามว่าเป็นจังได้ครับผมอาการปวดหายหนีไปอย่างแล้วจ้ะค่ะมันเป็นหายเป็น 90% จ้ะค่ะเฮ้ยโกหกหรือเปล่าเนี่ยไม่โกหกเจ้าค่ะมันหายไปแล้วนะหน้ามาหรือเปล่าหน้ามาหรือเปล่าท่านที่อยู่หน้าจอจะครบเดี๋ยวช่วยลงไม่ใช่หน้ามาแล้วปวดจริงๆแล้วมันเบาหายไป90% เลยว่าท่านอยู่หน้าจอที่ครบครับอย่าเชื่อลุงหงอกนะครับบัดเมื่อสะบัดเช้าเลยมันไปแล้วครับแน่ใจนะครับกับสิ่งเหล่านี้เตะกันออกไปแล้วหมดเกลี้ยงจริงไหมขอบคุณเจ้าค่ะท่านเลยโทรจากไหนเนาะของประเทศไทยเนี่ยขอนแก่นเจ้าค่ะขอนอ่อนนะขอนอ่อนขอนแก่นฝนตกไหมเราวันนี้วันนี้ไม่ตกนะคะแดดร้อนมากเลยแล้วตอนนี้ก็ไม่ตกเมื่อวานตกยังหายมา2วันแล้วฝนโอเคเอาก็สุขสบายทุกคนเนาะค่ะสาธุขอบคุณค่ะขออนุญาตอธิบายท่านที่อาจจะเพิ่งมาเจอผมที่หน้าจอนี่นะครับจริงๆสิ่งนี้ผมใช้มา20กว่าปีแล้วครับใช้โทรศัพท์เยียวยารักษาผู้คนผ่านยุคสมัยนั้นผมทำรายการวิทยุที่ขอไอ้ที่วิทยุยานเกราะเอ็ม540นะครับ ก็คือเรื่องของเสียงนี่เองครับพลังงานเสียงเสียงเป็นพลังงานทั่วๆไปก็มีแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่เสียงผมมันพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงผมนั่นเองครับมันจึงมีผลขนาดนี้ทีนี้พอเวลาไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนตรงไหนมันอยู่ในค่าคงที่หรืออยู่ค่าคอนสแตนต์บอกให้ไอ้โทษเดี๋ยวนะคอนสแตนต์ไม่ได้ครับสแตติกครับมันอยู่ในส่วนที่เรียกว่าสแตติกคือนิ่งสแตติกแปลว่านิ่งนะครับนะทีนี้การที่จะเอาพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกนั้นมาใช้เนี่ยตรงนั้นใช้พลังงานสูงมากเลยครับสูงมากเยอะๆเลยล่ะครับก็ไปเจอพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกนั่นเองทีนี้พอเวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะเป็นไฟฟ้าทันทีแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตนะครับนี่คืออธิบาย ถือว่าท็อปของความรู้ของโลกท็อปตัวท็อปของรู้ความรู้ของโลกซึ่งผมใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21คือตรงนี้เองครับนะขอให้ทุกคนได้เข้าใจเพราะเรื่องนี้มันเรื่องราวธรรมชาติหมดนะวิทยาศาสตร์คือโทรศัพท์เป็นเครื่องมือโอเคไหมครับโทรศัพท์คือวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือมันเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์แน่นอนนะต้องพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ได้นะครับส่วนไมโครโฟนหน้าจอนี่นะมันก็เป็นวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือแล้วเวลาเนี่ยเราคิดดูว่าวิทยาศาสตร์วันนี้มันออกไปยุ่งกว้างขวางมากเพราะนั้นแค่เสียงเข้าผมตรงนี้ก็สามารถที่จะกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นผมพูดเรื่องธรรมชาติตลอดสังเกตไหมครับวิทยาศาสตร์ยังไงก็เอาชนะธรรมชาติไม่ได้นะครับแล้วสุดท้ายวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติแน่นอนผมใช้คำว่าแน่นอนทุกครั้งไปมันท่านบุรุษก็ตามที่ชีวิตจริงเนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางวิทยาศาสตร์มาตลอดนะถ้าไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติลงเอยสุขภาพหมดมารับรู้เถอะครับให้ลูกให้หลานมารับรู้เรื่องพวกนี้มันจะได้เป็นการป้องกันไม่ให้เขาได้มีสุขภาพไม่ดีสืบต่อไปอย่าไปบอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะบอกว่าธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์อะไรมันเกิดก่อนกันอะไรมาก่อนมาหลังอะไรสำคัญกว่าอะไรเอาแค่นี้ให้กับเด็กให้รู้ให้ได้ธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์อะไรมันสำคัญกว่ากันเห็นไหมครับให้เขารู้ว่าธรรมชาติมันสำคัญกว่าไม่รู้ต้องปลูกฝังนี้ให้ได้นะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายกับลูกหลานทุกวันเนี่ยโอเคนะไม่งั้นเลี้ยงลูกต่อไปเนี่ยยากมากนะครับยากมากเหลือเกินครับมันอยู่ภายใต้เกิดมาปุ๊บก็เจอวิทยาศาสตร์แล้วหรือเกิดมาเจอไอทีได้ไหมครับเป็นวิทยาศาสตร์หมดถูกวิทยาศาสตร์ครอบงำหมดเพราะฉะนั้นเกิดมาปุ๊บต้องเอาธรรมชาติใส่เข้าไปก่อนครับนะฮะเด็กหนึ่งขวบสองขวบพอพูดได้มันก็ธรรมชาติได้แล้วเนี่ยครับใช่ไหมครับ
ป.2 ป.3 ป.4 เอาใช้วิทยาศาสตร์ทั้งมือถือมือถอยว่าไปเห็นไหมครับเอาธรรมชาติใส่เข้าไปก่อนนั่นๆฝากไว้ด้วยครับผมเป็นห่วงไม่ใช่แล้วครับอนาคตมันจะตกหนักที่ลุงหงอกไม่ใช่แล้วครับลูกท่านหลานท่านเวลาเกิดแอ้วันนี้นะ30ปีเขาอยู่ผมยังอยู่นะผมทำรายการนี้สบายสบายให้รู้ไว้30ปีนี่สบายมากเลยอายุผมก็ร้อยปีพอดีแหละจริงไม่ได้พูดเล่นนะนะยัดธรรมชาติให้ไปก่อนครับต้องพัฒนาคนต้องพัฒนาอย่างนี้นะครับเพราะว่าพอเวลาเขาถึงอายุ20 30ปีเขารู้เรื่องแล้วทางโลกเขาเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทเข้าไปแล้วนะแล้วก็จะมาคุยกับลุงหงอกได้ง่ายขึ้นเยอะเลยลุงหงอกไม่ไปไหนแล้วครับตรงนั้นนะจะดูอะไรความเจริญงอกงามของเขาอีกจนกระทั่งเขาอายุถึง50แล้วนะครับนี่จะดูแลจะอยู่ดูเขาจนกระทั่งเขาอายุ60ปีถ้าบรรณาธิการก็เกษียณพอดีนะไม่พูดเล่นนะลุงหงอกลุงหงอกไม่พูดเล่นนะโอเคนะ เอาล่ะ โอ้ไอ้ตรงนี้ใครถามมาเนี่ยโนวิช็อกอันนี้ผมจะไม่รู้เลยนะศัพท์ทางด้านนี้ผมจะไม่รู้เลยนะครับผมตีแตกตัดตกอย่างเดียวว่าทางด้านเคมีเนี่ยมันเป็นอาวุธเคมีเข้าไปแล้วนี่นะฮะพวกเคมีทั้งนั้นนะครับผมตีแตกตัดตกตรงนั้นก็คือจบผมไม่ไปล้วงลึกในเรื่องของรายละเอียดผมไม่มีปัญญาไปจำพวกรายละเอียดไอ้พวกนั้นผมไม่จำอยู่แล้วล่ะผมรู้อยู่แล้วว่าไอ้วิทยาศาสตร์เคมีมันไม่ดีผมจะเรียนทำไมเอาทำไมใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมครับผมเรียนก็ส่งเสริมความโง่ผมต่อไปอีกสิครับพูดงี้ได้ไงงั้นชาวบ้านก็โง่หมดสิเอาก็ท่านเรียนประกอบอาชีพกันไปเป็นอะไรไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมก็หลีกเลี่ยงเอาเองถ้าหากว่ามีสุขภาพไม่ดีก็มาใช่ครับสองมือเปล่าช่วยได้ที่ว่าใครก็ได้ในโลกประมาณนั้นนะครับผมไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของสุขภาพจะดูแลนะฮะส่วนการเรียนรู้เรื่องต่างๆอันนี้ก็ จำเข้ามาก็จำกันไปโอเคนะครับมันรุนแรงมากเหลือเกินนะครับเคมีก็เป็นอาวุธเคมีและรุนแรงมากไอ้ตัวล่าสุดอ่ะที่บอกว่าโนวิช็อกที่เขาว่าเนี่ยครับเป็นสารพิษทำลายประสาทที่ใช้ก่อเหตุรุนแรงกว่าสาร VX ซึ่งใช้ก่อเหตุรอบสังหารนายคิมจองนันพี่ชายต่างมาดาของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือถึง8เท่าตัวมันก็พัฒนากันแรงขึ้นเลยครับไม่รู้ต่อไปแค่เดินผ่านนี่สรุปเอาง่ายๆนะเอาจริงๆพูดเล่นนะพี่เอ๋ยอันอย่ารู้จักกับผมแล้วก็จำคำนี้ไว้ครับ1อย่าเห็นแก่ดมอย่าเห็นแก่กินบอกลูกสอนหลานนะครับอย่าเห็นแก่ดมอย่าเห็นแก่กินเคมีเนี่ยแค่ดมปุ๊บไปเลยยาสลบใช่ทั้งนั้นนะครับโอเคมั้ยดมแล้วสลบเนี่ยคือใช่นะครับจะบอกว่าดีในห้องผ่าตัดมันดีเฉพาะการประกอบอาชีพของนายแพทย์นางสาแพทย์เขาผ่าตัดผ่าต่อกันโอเคไหมแต่อันตรายสำหรับตัวเราต้องเข้าใจตัวนี้ให้ได้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เอาคิดเรื่องธรรมชาติครับไม่ต้องไปถึงขั้นถูกผ่าตัดผ่าต่อก็ไม่ได้ธรรมชาติใส่ตัวก็เป็นอย่างนี้แหละครับโอเคไหมครับเนี่ยผมพูดจานี่เหมือนกับแบกโลกไปหนึ่งใบนะให้รู้เนี่ยแบกทั้งโลกที่พูดเนี่ยเป็นไงนะฮะมันเรื่องของสารเคมีเนี่ยเอาเรื่องใหญ่มากๆนะฮะไอระเหิดระเหยเนี่ยครับแล้วมันไม่เห็นตัวไม่ใช่แล้วล่ะครับทำอย่างไรจะรู้จักพลังงานที่ลุงพูดค่ะความรู้สึกครับทำไงจะรู้จักพลังงานจะรู้จักพลังงานที่ว่านี้ด้วยความรู้สึกอย่างเดียวเท่านั้นเห็นไหมคำว่าความรู้สึกความรู้สึกก็คือเรื่องราวของระบบประสาท
ข้าใจไหมระบบประสาทก็คือระบบของหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสก็คืออายตนะ5เห็นไหมครับโอเคนะทำอย่างไรจะรู้จักพลังงานที่ลุงพูดถึงนะครับคุณจรัสศรีนะครับนี่คือความรู้สึกเช่นเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงทะเลมันไปแล้วอย่างคนเมื่อกี้เนี่ยข้อมือข้อเท้าความรู้สึกมันก็ไปแล้วไม่จะวนไปไหนมันมาหาลุงงอกได้แล้ว ก็บวกลบนั่นนะครับไฟฟ้าสถิตบวกลบมันแชร์กันอยู่นะมันถึงกันหมดมันไม่ไปไหนหรอกมันวนมาหาลุงงอกนี่แหละเห็นไหมถ้าพูดอย่างนี้ก็สายศาสตร์แล้วนะคนไม่เข้าใจโอ้ยก็พูดวิทยาศาสตร์ตลอดมันสายศาสตร์แมวที่ไหนแล้วจริงนะใช่ไหมล่ะไม่ใช่เครื่องมือวิทยาศาสตร์แถวๆนี้วิทยาศาสตร์แมวที่ไหนแล้วโถ่ใช่ป่ะอยู่ที่ว่าใครเป็นคนขับเคลื่อนได้ก็คนขับเคลื่อนก็นั่งพูดอยู่ตรงนี้ก็พูดจังให้มันของดีกันแล้วกันเนาะใช้ร่วมกันครับมนุษย์ต้องช่วยกันเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันพึ่งอื่นไม่ได้แล้วจริงๆพึ่งวิทยาศาสตร์ไม่ได้ทุกแขนงนะครับยกเว้นสิ่งอำนวยความสะดวกโอเคนะวิทยาศาสตร์ยอมรับว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกก็พอเป็นเครื่องผ่อนแรงอำนวยความสะดวกก่อให้เกิดความสบายโอเคไหมเป็นเครื่องผ่อนแรงอำนวยความสะดวกก่อให้เกิดความสบายแต่ไม่ใช่ปลอดภัยนะโยมปลายสุดอันตรายหมดถึงชีวิตเช่นชีวะก็คืออาวุธชีวะภาพเห็นไหมเคมีก็อาวุธเคมียาเนี่ยเคมีนะให้รู้ไว้ยากินทุกวันนี่นะครับมันเคมีเนี่ยนั่นนะถ้าอยากจะกินอันตรายก็กินเข้าไปซะคนกินก็กินเข้าไปไอ้ผมก็ชักชวนอย่าไปกินมันอย่าไปกินมันโอ้ยก็น่าเห็นใจเกิดมาแอบมันก็เจอแล้วพวกเคมีเนี่ยครับจับกรอกผู้ใหญ่จับกรอกเด็กมั้งแต่ไหนแล้วสอนกันรุ่นสู่รุ่นกันมาสารพัดเห็นไหมครับโอเคนะตอนจะฟื้นฟูกลับขึ้นไปไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับแต่ต้องใช้ศักยภาพสูงมากก็กำลังใช้อยู่นี่ไงตอนนี้อินเทอร์เน็ตรักษาผ่านหน้าจอทั้งหมดเดี๋ยวให้อินเทอร์เน็ตมันเร็วกว่านี้ก่อนครับเรียลไทม์นะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่บอกว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตนะไม่น่าจะเกิน3ปีครับจะมา รู้สึก IBM เขาพูดจาชัดเจนแล้วใช่ไหมตอนนี้ไอ้เป็นที่พัฒนาพวกนี้เนาะพูดจาชัดเริ่มชัดขึ้นมาทุกอย่างแล้วนะครับพอเวลาถึงจุดก็โอเคแล้วแล้วก็สู่ตลาดการพาณิชย์กันทีเนี้ยใช่ไหมครับแล้วพวกนี้จะใช้กันอย่างไม่รู้คนทั้งโลกเจอลุงหงอกรู้จักลุงหงอกไม่ได้พอดีครับลุงหงอกไม่ได้มาทวงหนี้ใครหรอกโอเคนะรู้จักลุงงอกไว้ก็ดีลุงงอกมีอะไรจุดไม่ออกตะโกนบอกลุงงอกอย่างเดียวลุงงอกช่วยด้วย ประมาณนั้นเสียหายตรงไหนจะรู้นะโอเคไหม ผมทำเข้าท่าดีเหมือนกันนะโอเคก็พยายามดูพระอรหันต์ระดับไหนที่ร่วมรู้จักรวาลอื่นครับเจโตวิมุตติครับต้องเจโตนะครับจึงจะรู้จักนะครับปัญญาวิมุตติแค่หลุดโลกนี่ก็จบแล้วครับเข้าสู่ภาวะพระนิพพานก็จบถ้าเจโตมันไปต่อได้นะครับเจโตจะต้องกลับมาช่วยมนุษย์ได้อีกนะครับเจโตช่วยมนุษย์อย่างมากมายมหาศาลนะครับถ้าไปอยู่ในถ้ำคลื่นทางวิทยาศาสตร์โทรศัพท์ มาเข้ามาตอนนี้ได้ไงพี่ก่อนโอ้ยรู้จักกาลเทศะหน่อยก็บอกแล้วว่าช่วงเวลาเป็นช่วงที่เฟซไลฟ์อยู่ใครไปใครมาก็รู้จักจดจำหน่อยผมรู้เบอร์ด้วยนะเนี่ย นิดนึงถ้าไปในถ้ำคลื่นทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถผ่านเข้าถึงได้ใช่พวกคลื่นความถี่นี้ทำอะไรไม่ได้นะครับ
เคนะถ้าอยู่ในถ้ำก็มันเจอพลังมืดไงพลังงานมืดมันรุนแรงมากมันจะกลบไปหมดเหมือนกับพวกหลุมดำหลุมดำในคลื่นเนี่ยก็เข้าไปตัดขาดหมดหรือแม้แต่ทั้งโลกเราก็คือนี่ไงนะสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าเนี่ยครับเหมือนกันพวกคลื่นพวกรุนแรงมากมันก็จำลองมาให้รู้อย่างนี้แหละโอเคไหมลองเสียฮะคนที่เข้าไปในถ้ำเอามือถือมือถอยเข้าไปสิครับลองเรียนสื่อสารกันได้ไหมต้องลอง นั่นนะครับมันจะได้รู้จะได้เข้าใจไม่ใช่หรอครับลุงหอกทำมาหมดแล้วพวกนี้ก็เลยรับสู่กันฟังโอเคเนาะคนที่อยู่ในห้องแอร์ทุกวันคือไม่ใช่ธรรมชาติใช่ไหม คุณภูมิกันนอกมันก็บอกได้ไฟฟ้ามันไม่ใช่ธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็เป็นวิทยาศาสตร์เจ๋งๆเลยเครื่องแอร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เลยก็วิทยาศาสตร์นะครับถามว่ามันสบายไหมล่ะอำนวยความสะดวกก่อให้เกิดความสบายนั่งให้แอร์สบายไหมล่ะก็มันไม่ร้อนจนเกินเหตุเกินปัจจัยก็สบายใช่ไหมล่ะ ถามว่าดีไหมผมก็ว่ามันดีนะ อากาศถ่ายเทได้ดีไหมล่ะก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะไหนไหมมันก็มีดีก็ไม่ดีใช่นะก็ชื่นชมเขานะแอร์เนี่ยนะครับผมก็ชื่นชมนะชื่นชมนะมันจะเสียตรงที่ตอนที่เกิดใหม่ๆแอร์นั่นนะครับตรงนั้นนะครับเวลาเกิดก็ขอให้เกิดในที่ปราศจากห้องแอร์ได้ไหมครับทำให้ห้องมันสะอาดสะอ้านใช่ไหมล่ะเขาเกิดในป่าเขาจะไม่ตายเลยใช่ไหม อยู่ในบ้านช่องหักว่าให้มันสะอาดใช่ไม่ต้องไปถึงการปรับอากาศให้เพราะว่าต้องการอุณหภูมิที่มันเท่าเทียมหรือว่าเท่าเทียมกันที่ใกล้เคียงกันระหว่างอุณหภูมิภายในท้องแม่กับออกมาร้องแอ้เนี่ยให้มันเชื่อมต่อกันตรงนั้นจำหน่อยครับนี่คือธรรมชาติบอกต่อไม่หน่อยครับเรื่องผ่าออกเหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมชาตินะครับอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อสูติจนเกินไปนะต้องพาออกดีไม่ดีเขาชวนดีไม่ดีทำอะไรนั่นเองภาษาเพศแม่เขาพูดกันนะรีแพร์พี่แซมเป็นภาษาเครื่องยนต์ด้วยนะครับรีแพร์แปลว่าซ่อมแซมนะครับโอเวอร์ฮอลแปลว่าเปลี่ยนใหม่หมดนะครับอย่างนี้เป็นต้นรีแพร์ชักชวนรีแพร์พอไปไกลนี่ไปไกล ประมาณนั้นโอเคนะมันก็เหมือนกับพ่อค้าแล้วครับเชิญชวนที่ก็ได้ค่าตอบแทนนะฮะเหมือนขายของธรรมดาเนี่ยเหมือนกันซื้อสิ่งนี้แล้วเอานี่ไปด้วยดีนะเป็นออปชั่นว่าไปนู่น ทำออปชั่นเอาฟูลออปชันหรือเปล่าว่าไปดูเท่านี้นะราคาเฮ้ยพอนึกถึงธรรมชาติให้มากที่สุดที่จะมากได้ครับทุกเรื่องนะครับเรื่องราวชีวิตมนุษย์ขอให้ยืนอยู่ในธรรมชาติให้ได้นะครับวิทยาศาสตร์ใช้มันน้อยที่สุดเท่าที่น้อยได้โดยพวกยิ่งของกินปฏิเสธเลยนะครับอาหารปฏิเสธได้ไหมครับทุกวันนี้นะครับพวกฟาสต์ฟู้ดเร็วๆเนี่ยใช้ทั้งนั้นนะครับสารกันบูดกันเน่าทั้งนั้นนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมทำเองใช่ครับปลูกเองทำเองมันทำได้ไหมล่ะทำไม่ได้ก็ต้องจำยอมไหมล่ะเนี่ยก็ถึงแม้ว่าอย่างนั้นก็ต้องขอให้คิดหน่อยครับชวนให้คิดอย่างน้อยสุดลงหอกให้ฟังคิดมันก็เป็นก้อป้องกันในทีนะให้ดูไว้ที่พูดเนี่ยเป็นการป้องกันในทีนะบอกถึงแม้ว่าท่านจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็สามารถที่จะป้องกันได้ในทีนะอย่าลืมนะเข้าหูสู่ใจเป็นพลังงานนะครับเสียงผมเป็นพลังงานนะเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยที่ทำให้ข้อมือข้อเท้าหายปวดเข้าหูสู่ใจเป็นพลังงานนะบอกให้ทราบไว้นะครับค่อยๆดูดซับเอาครับอย่าลืมงับอากาศเด้อมีคำถามไหมเนี่ยไม่มีนะเนี่ย
ผมก็พยายามเคลียร์ดูอย่างนี้ความมืดมีความหนาแน่นสูงไหมครับโอ้ไม่มีละครับความหนาแน่นก็เหมือนทั่วไปเนี่ยความหนาแน่นความหนาแน่นนี่มัน ใช้พวกโลหะไม่ใช่เลยน้ำสะอาดบริสุทธิ์มีความหนาแน่นถ้าหากว่าน้ำบริสุทธิ์1ลิตรเนี่ยมันจะได้1กิโลกรัมพอดีเป๊ะเนี่ยถ้าน้ำบริสุทธิ์นะ H2O นะครับอย่างเงี้ยถ้ามีเกลือแร่มันก็หนักกว่าเดิมหนักกว่านั้นอีกประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ไม่ใช่นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยน้ำที่จะดื่มกินที่ขวานเครื่องกรองเนี่ย ไอ้ที่เขาบอกมีเกลือแร่นู่นนี่นั่นเนี่ยโอ้ยผมปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะให้ดูเห็นน้ำเกลือแร่ผมปฏิเสธโดยสิ้นเชิงผมบอกนะครับว่ากินแล้วเป็นนู่นนี่นั่นพวกแคลซองเสียมโอ้ยถูกหลอกนั่นแหละบอกกันได้นะครับมันก็มีในพืชผักทั้งนั้นแล้วพวกแคลซองเสียมอะไรต่างๆนะก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นก็ขายกับบุคคลที่ก็มีความรู้เพราะคนที่มีความรู้เขาเรียนเรื่องพวกนั้นกันนะครับขายมีความรู้ก็คือขายได้ราคาแพงเพราะคนที่มีความรู้เขาจะมีรายได้สูงก็ขายให้ราคาแพงไปโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นช้างขี้จะขี้ตามช้างนึกถึงธรรมชาติเขาไว้มากๆนะผมว่านะจะปลอดภัยทุกมิติหลายมิติทีเดียวล่ะครับนะเออแต่ถ้าเป็นผมมันย่อยสลายได้หมดนะร่างกายผมไม่ทราบว่าจะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไม่มีละร่างกายผมจะย่อยสลายได้หมดเพราะมีพลังงานเฉพาะตัวของผมเองนะครับแม้ทั้งบรุงบรีพวกนี้สลายได้หมดแหละเขาว่ามะเร็งมะเส็งผมท้าดวลทุกทีระวังนะใครบอกว่าไอ้ฉันไม่สมมะเร็งนะคนพูดจะตายก่อนคนสูบให้รู้ไว้จำให้ด้วยครับจริงนะคนทักคนพูดตายก่อนคนสูบบอกให้ก็ได้โอเคไหมอย่าเอาตัวอย่างลุงหงอกแล้วกันนะลุงหงอกก็ไม่ใช่ท่านก็ไม่ใช่ลุงหงอกแต่ลุงหงอกมีอะไรดีก็เล่าสู่ฟังท่านก็รับเอาเก็บเอาทีน้อยนะครับอย่าลืมประกอบอาชีพล่ะใดๆก็ต้องประกอบอาชีพนะครับเล่นฟังกันไม่ยอมประกอบอาชีพผมก็เป็นเหตุทำให้ท่านเสียคนเหมือนกันนะทางนั้นใช่ไหมเออบางทีก็ครับเอาจริงเนี่ยบางคนนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานเต็มโต๊ะนี่นะครับแล้วก็เปิดทิ้งไว้ข้างตัวนั่นครับได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างก็ช่างมันจริงนะถึงขั้นนั้นน่ะลุงหงอกรู้ไหมกับผู้คนที่เขาทำงานแต่เขาก็ไม่ให้ลุงหงอกเข้ามากวนงานเขาหรอกครับแปลว่าเขาแบ่งอะไรนะแบ่งความสุขแบ่งการรับรู้ได้ทำนองนี้ต้องมนุษย์พันนั้นมนุษย์เก่งใช่ไหมหูก็ฟังตาก็ดูมือก็ทำงานจะแยกกันไป คนไม่ทำอะไรก็เอาแค่เสียงลุงหงอกอย่างเดียวไม่ต้องเอาภาษาไม่ต้องเอาความหมายเอาแค่เสียงอย่างเดียวก็พออย่างเงี้ยมันก็ได้พวกนี้แหละครับโอเคนะติดล็อกตัวเองจะปลีกตัวจากสังคมไม่อยู่สูงสิงกับใครกลุ่มใดจะเป็นพวกฤาษีป่ะครับเอาไงกันดีมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกนี่ก็ตามทีนะครับจำเป็นหลักนิดหนึ่งแม้จะเป็นฤาษีชีพายมันก็อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเออมันไม่ใช่ยุคนั้นเนี่ยยุคนั้นมันยุคป่าเขาป่าดิบๆมันก็อยู่ได้ยุคนี้ไม่ใช่หรอกครับนะครับติดล็อกตัวเองจะปลีกตัวจากสังคมไม่ยุ่งสูงสิงกับใครติดล็อกตัวเองโอเคเข้าใจคำนี้นะติดล็อกตัวเองกลุ่มใดจะเป็นพวกฤาษีหรือเปล่าครับคงไม่ต้องบอกฤาษีแล้วครับคนที่อยู่กับตัวเองเนี่ยไอ้ตัวเองแบบนึงกับตัวเองไม่ยอมพูดจาอะไรกับใครคือเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนะภาษาแพทย์เขาเรียกอะไรซึมเศร้าโอเค
เห็นนะกลุ่มซึมเศร้าซึมสลืออยู่นั่นนะฮะไม่พูดไม่จาอะไรกับใครเจอนะกลุ่มซึมเศร้าก็กระโดดรถเต้นบ้างครับผมหัวเราะต่อกระซิบกันบ้างสัปปะดลวรณิชจิตใจแจ่มใสนะไม่ใช่จิตนะครับสัปปะดลวรณิชใจแจ่มใสคำของจองจิตแจ่มใสนะครับคำพูดคำจาคำผลใส่เข้าไปเถอะครับแต่อยู่ในกลุ่มพวกเดียวกันนะถ้าคนในกลุ่มคนพวกแล้วก็กลายเป็นไม่เหมาะสมใช่ไหมล่ะกาลเทศะอีกแล้วคำผงคำผวนพูดเกินไปมันจะเป็นการเหมือนกับเราดินสอนะฮะคำผวนเนี่ยบอกให้ทราบไว้นะครับมันกระเทืองปัญญาเหมือนกันนะโอเคจบผมพยายามสังเกตดูมีใครเพิ่มเติมเรื่องของอะไรพูดเสร็จสับ เปิดทิ้งเอาไว้ทำงานทำอาหารไปด้วยฟังลุงออกไปด้วยมันก็เพลินโอเคนะตรงแค่นี้ครับบ้านใครบ้านใครเนาะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบมันต้องชอบนะทำในสิ่งตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองทำทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่รู้พลังมันมาจากไหนเห็นไหมคนไหนที่ไม่ชอบก็โอ้ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วพลังครับต้องไม่รู้ต้องให้มันชอบไว้ก่อนให้มันชอบไว้ก่อนแล้วมันก็จะรู้เองนะฮะมันจะพัฒนามันไปเองมันพัฒนาเพราะความชอบมันคือความสนใจใฝ่รู้พิเศษความชอบมันจะสนใจใฝ่รู้มันไต่บันไดความเจริญของมันเองนะครับมันเป็นธรรมชาติของความชอบจังเลยเหมือนใครชอบใครเนี่ยชอบเที่ยวก็คือไม่ใช่ยุคสมัยจีบสาวไม่ใช่หรอกยุคสมัยจีบสาวสมัยนู้นมันจีบสาวแล้วสมัยนี้ล่ะนะสมัยนู้นมันจีบสาวเที่ยวก็คือชอบก็โอ้ยชอบจังจุดท้ายแล้วก็เป็นมดแดงฟอมะมุ่งมันโอเคอย่าไปถอยหลังหาดิจนเกินไปจะเดินหน้าต่อไม่ได้เล่าให้ฟังเฉยๆหรอกครับนี่นี่อ่ะบ้านใครเป็นไงพรุ่งนี้ประกอบสมาชีพชอบอะไรเชิญตามสัญญาไซเดอร์มีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะสิบอกให้ทำอะไรก็ได้ขอให้เป็นอาชีพซื่อสัตย์ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานจำเป็นหลักเลยครับเนี่ยนะใครก็ตามที่ได้ฟังประโยคนี้ทำไปครับอะไรก็ได้ฟังเดี๋ยวนี้ด้วยนะฟังแบบเรียลไทม์นี่รับรองได้เลยขายข้าวขายของรับรองเลยรับรองไม่ขาดทุนนะครับลงทุนไม่ขาดทุนนะครับส่วนกำไรจะมีมากน้อยแค่ไหนก็ไปจัดสรรเอาเองแล้วพอกินพอใช้นั่นแหละครับแล้วกินหรือใช้หรือขอหรือพอ นะโอ้มีคนฟังอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยโอ้โหเอาจากริยาดเสียงบรรยายชัดเจนมากครับขนาดระยะทางหลายพันกิโลเมตรดีมากครับนี่มันเวอร์ไวเวฟครับค่อยๆฟังกันไปครับคนที่อยู่ต่างด้าวต่างแดนก็ค่อยฟังภาษามีอะไรก็โทรศัพท์สายตรงมาสุขภาพไม่ดีนะครับคุณสมเขียดนะครับภาษาไม่มีวรยุกต์เนี่ย ผมจะกดผิดจะกดถูกทุกทีโอเคนะต้องอ่านให้ฟังให้ทุกคนได้ฟังด้วยสิอ่ะขณะนี้ผมฟังลุงออกบรรยายอยู่ที่แคมป์คนงานของบริษัทอัสมินเมืองริยาดซาอุดิอาระเบียซาอุดิเสียงบรรยายชัดเจนมากครับขนาดระยะทางหลายพันกิโลเมตรก็ต้องขอบคุณทางด้านเทคโนโลยีเขานะขอบคุณเฟซนะครับ เป็นตัวกลางสื่อสารให้ถึงกันและกันขอบคุณ YouTube ใช่นะไม่รู้ถ้าเขาส่งประโยชน์กับเราขอบคุณไปไม่ตายหรอกครับขอบคุณมนุษย์
ขอบคุณหมาไม่ตายเมื่อวานขอบคุณหมา3ตัวไม่เป็นไรเลยจริง ใช่ไหมผมขอบคุณหมาทั้ง3ตัวไม่เป็นไรเลยจริงนะขอบคุณขอบไปเถอะพี่ก็นี่ก็ต่อขอให้ท่านที่ปกป้องคุ้มครองการงานที่ท่านทำทุกคนนั่นแหละครับผู้งานอะไรต่างก็ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงใช่ไหมจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกก้าวที่เดินใช่ไหมล่ะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็เป็นเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม